สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาน้ำสาวข้าวมาบำรุงมะระซะหน่อยมองนี้นะส่วนมากจะเป็นน้ำสาวข้าวเอาแบบเพียวๆอ่ะรดราดไปต้นนี้งามมากเลยนะคือเขาใหญ่แบบใหญ่อวบด้วยเคยปลูกแล้วมองนี้เนี่ยรดราดไปใครจะผสมผสมเครื่องดื่มชูกำลังหรือผสมผงชูรสกะปิได้หมดอ่ะแต่นี่ใส่เพียวๆก็ได้งามงามดูสิฮะกำลังติดผลมองนี้เคยปลูกมะระจีนไปแล้วกินดีมีประโยชน์ลดน้ำตาลในเลือดได้ดีวุ้ยติดเยอะแล้วติดเยอะแล้วรอลุ้นรอลุ้นดูสิเขาอวบดีนะเนี่ยน่ากินเนี่ยยอดมะระเนี่ยต้านมะเร็งด้วยยอดอวบแล้วดูยอดอวบมากเลยอ่ะเนี่ยมองนี้ส่วนมากจะได้น้ำสาวข้าวเนี่ยส่วนมากเราก็จะให้แต่น้ำสาวข้าวทดลองเฉยๆไงปรากฏว่าได้น้ำสาวข้าวแล้วมันดีนะนี่เขาท่าอุ้ยเห็นยอดแล้วอยากกินแต่นะนี่ก็ได้นี่ก็ติดเราปลูกไว้เยอะมากนะมะระปลูกไว้หลายหม่องมันจะได้แบบมีกินต่อเนื่องไงถึงแม้จะรอกว่าเขาจะโตกว่าจะได้กินเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวได้เป็นรสอย่างอื่นได้เนี่ยเอาไปลดต้นอื่นก็ได้นะกินอีกหน่อยนี่น้ำสาวข้าวนี่แหละวิตามินเพียบเป็นปุ๋ยชั้นดีนะเนี่ยไปละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนสู้ไปด้วยกันเด้อรอกินมะระนะจ๊ะแค่นี้นะ